สำหรับซันนี่สุวรรณเมธานนท์ล่าสุดได้มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่15ซึ่งมีพระเอกหนุ่มขวัญใจคนไทยเรามาชมกันเลยดีกว่าคราวล่าสุดเวียสุกลวัฒน์เข้าชิงเช่นกันซึ่งระหว่างประกาศรางวัลก็มีภาพน่ารักเมื่อกล้องตัดสลับระหว่างผู้เข้าชิงทั้งสองคนจึงเกิดเป็นการปะทะกันระหว่างพระเอกสายหล่อและพระเอกสายฮางานนี้ความเล่นใหญ่ของหนุ่มซันนี่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ